สิทธิประโยชน์พิเศษที่ไม่เหมือนใครเมื่อผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับ Summit Capital Leasing วันนี้ทั้งประกันรถหายและอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาทบริการช่วยเหลือบนท้องถนน24ชั่วโมงและเบอร์ call center พิเศษเอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้า Summit Capital Leasing เท่านั้นเงื่อนไขและระยะเวลาของโปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของคาวาซากิที่มีคุณผู้ชมหลายท่านสนใจสอบถามกันเข้ามาครับว่าทำไมไม่มีการเปิดตัวนินจา500และ Z500 ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้บางท่านก็สอบถามถึงเรื่องของการตั้งราคาครับว่าจะแพงกว่านินจา400หรือ Z400 เท่าไหร่สาเหตุสำคัญที่คาวาซากินั้นยังไม่มีการเปิดตัวทั้งนินจา500และ Z500 ก็เป็นเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมายังคงมีสต็อกของรุ่นนินจา400และ Z400 อยู่พอสมควรซึ่งก็ได้มีการจัดโปรโมชั่นระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมโดยเฉพาะรุ่นนินจา400 SE สต็อกเก่ามีตั้งแต่ปี2021 2022มาจนถึง2023มีการแจกกิฟต์วอเชอร์ทะเบียนพรบประกันภัยรถหายรวมมูลค่าระหว่าง 18,500 ถึง 25,000 บาทครับหลังจากหมดโปรโมชั่นนี้แล้วก็คิดว่าสต็อกของนินจา400และ Z400 คงจะเหลือไม่มากนักต้นปีพ.ศ. 2567ก็น่าจะมีการเปิดตัวนินจา500และ Z500 ได้อย่างแน่นอนครับอย่างไรก็ดีการเปิดตัวนินจา500และ Z500 ล่าช้ากว่าปกติก็อาจเป็นจังหวะที่ดีเพราะว่า Honda ได้มีการเปิดตัว500 Series พร้อมกันทีเดียว3โมเดลทั้ง CBR 500R CB 500 Hornet และ NX 500ในงาน Motor Expo ครั้งนี้คาวาซากิก็จะได้เห็นราคาค่าตัวของทั้ง3รุ่นพูดง่ายๆก็คือว่าให้ Honda หงายไพ่ออกมาก่อนแล้วตัวเองก็จะมาดูครับว่าจะตั้งราคาเท่าไหร่ดี Ninja 500จะปรับแพงขึ้นเท่าไหร่หรือ Z500 จะแพงกว่า Z400 สักเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมหรือจะตั้งราคาเท่าเดิมซึ่งคำตอบในเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับนับเป็นช่วงเวลาอันสำคัญของคาวาซากิในเมืองไทยกับการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ถ้าการตั้งราคาครั้งนี้เกิดความผิดพลาดนินจา500และ Z500 จะไม่สามารถสร้างตัวเลขการขายได้อย่างแน่นอนครับตลอดช่วงเวลา11เดือนที่ผ่านมาของปีพ.ศ. 2566นินจา400ทั้ง3รุ่นย่อยมีตัวเลขการขายรวมทั้งสิ้น278คันอีก1เดือนที่เหลือก็คาดได้ว่ายอดขายของนินจา400ในปีนี้จะทำได้เพียง290คันบวกลบขณะที่ Z400 11เดือนที่ผ่านมาขายได้97คันอีก1เดือนที่เหลือดูยังไงก็คงขายได้มากขึ้นเล็กน้อยครับประมาณ100ถึง105คันนับเป็นตัวเลขการขายที่น้อยที่สุดของตระกูลนินจาตั้งแต่มีการเปิดตัวเข้าสู่ตลาดเมืองไทยเมื่อกว่า10ปีที่แล้วที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา Honda ได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายหันมาผลักดันยอดขาย500 Series โดยมีการจัดโปรโมชั่นทำตลาดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อ2ปีที่ผ่านมาได้มีการปรับออปชั่นใส่ Upside Down ดิสเบรกหน้าคู่แต่กดราคาไว้เท่าเดิมก็เลยทำให้ผู้ใช้มอเตอร์ไซค์กลุ่มบิ๊กไบค์หันมาสนใจ Honda กันมากขึ้นเพราะว่าให้ความคุ้มค่าคุ้มราคาดังนั้นยอดขายของ Ninja 400และ Z400 ในช่วง 2-4 ปีที่ผ่านมาจึงมีการปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่อง8ปีที่แล้วคาวาซากิเคยมียอดขายสูงมากกว่า 20,000 คันต่อปีจากนั้นก็มีการปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องเหลือ10,000กว่าคันต่อปีจนต่ำกว่า 10,000 คันเมื่อ2ปีที่แล้วทำได้เพียง 8,200 คันและปีที่ผ่านมาพ.ศ. 2565ทำได้เพียง 5,300 คันมาถึงปีนี้พ.ศ. 2566ประมาณการได้ว่าคาวาซากินั้นจะเหลือยอดขายอยู่ประมาณ 2,600 ถึง 2,700 คันซึ่งเป็นตัวเลขการขายต่ำที่สุดในรอบ50ปีเลยก็ว่าได้ซึ่งยอดขายที่มีการปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมาก็สอดคล้องกับตัวเลขการจองของงาน Motor Expo 8ปีที่แล้วคาวาซากิมีตัวเลขการจองในงานสูงถึง762คันถัดมาในปีพ.ศ. 2560ทำสถิติยอดจองสูงสุด
904คันและจากนั้นมายอดจองก็ปรับตัวลดลงมาทุกปีครับเหลือ775คัน502คัน383คัน311คันปีที่แล้ว193คันและปีนี้เหลือเพียง84คันดูแล้วอดเป็นห่วงไม่ได้ครับว่ายอดขายของคาวาซากิในปีหน้าจะมีการปรับตัวลดลงไปอีกอาจจะอยู่ระหว่าง 2,000 ถึง 2,400 คันซึ่งภาวะการเช่นนี้ร้านผู้จำหน่ายหรือว่าดีลเลอร์ทั่วประเทศจะไม่สามารถอยู่ต่อไปได้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็มีการปิดโชว์รูมหรือว่าปิดดีลเลอร์ไปแล้วหลายแห่งปีนี้ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่ก็มีการปิดโชว์รูมขนาดใหญ่ไป2แห่งและโชว์รูมขนาดเล็กอีกหลายแห่งปีหน้าก็มีคิวการปิดโชว์รูมอีกอย่างน้อยก็หลายแห่งครับประมาณการได้ว่าโชว์รูมของคาวาซากิในปีพ.ศ. 2567จะเหลือเพียงอย่างมากก็10กว่าแห่งเท่านั้นซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อันตรายเป็นอย่างยิ่งผมบอกไปแล้วครับว่าการตั้งราคาของคาวาซากิในครั้งนี้ก็คือรุ่นนินจา500และ Z 500จะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งส่วนการเปิดตัวรุ่นนินจา E1 และ Z E1 ในงานมอเตอร์ Expo 2023เป็นเพียงการนำเข้ามาโชว์เท่านั้นไม่มีการประกาศราคาแต่อย่างใดซึ่งผมดูราคาที่ต่างประเทศแล้วอย่างเช่นที่อเมริกานินจา E1 จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 270,000 บาทขณะที่ Z E1 ประมาณ 260,000 บาทย้ำนะครับว่านี่คือราคาที่อเมริกาส่วนราคาที่เมืองไทยต้องแพงกว่านี้ครับอินโดนีเซียเพิ่งจะเปิดตัวไปนินจา E1 อยู่ที่ 340,000 บาทZ E1 335,000 บาทบอกเลยครับว่าไม่สามารถทำตลาดในเมืองไทยได้ปีหนึ่งขายได้ไม่เกิน10คันอย่างแน่นอนคงต้องมาลุ้นกันครับว่าการเปิดตัวนินจา500และ Z 500ในช่วงต้นปีพ.ศ. 2567นั้นจะมีการประกาศราคาแบบช็อคไพรส์หรือไม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับ Summit Capital Leasing วันนี้ได้ร่วมปลูกป่าชายเลนคืนอากาศบริสุทธิ์เพื่อโลกที่สวยงามยั่งยืน